พระอะไรครับท่านอาจารย์พระมเหสวนพิมพ์สวนคู่สวนคู่ใครสร้างสมัยขอมอ่ะนานไหมโอ้สักกี่ร้อยปีดีครับเนี่ยพระกรุพระกรุเนาะพระกรุสมัยนั้นมันหลักพันครับนี่หลักร้อยนี่กรุไหนครับเนี่ยพี่เสือสุพรรณบุรีสุพรรณนะวัดพระศรีมหาธาตุอ๋อสร้างโดยฤาษีแน่ๆแหละอย่างนี้ใช่ไหมครับมีสวนเดี่ยวสวนคู่สวนสี่สวนสองอันนี้คือสวนเดี่ยวสวนสองไงพี่พระอ๋อขึ้นบนสององค์ครับซ้ายขวาอ๋อก็มีสองด้านถ้าอ๋อมีสองด้านเรียกสวนคู่อ๋อนี่ผมให้ดูด้านหลังนี่คือด้านหลังอ๋อคู่อย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าสายตำรวจสายทหารพันเหนียวนะมีค่าอย่างเราคงมีนักร้องเพื่อชีวิตที่ห้อยเหมือนกันคนหนึ่งที่สุพรรณบุรีไม่เอ่ยนะไม่เอ่ยดังๆอยู่แล้วดังๆอยู่แล้วพี่แกก็ใช้เห็นห้อยองค์เดียวนะเวลาแกขึ้นคอนเสิร์ตแกห้อยองค์เดียวแหละเออพี่อของเรานะเออแล้วก็บู๊ดูเดือดแล้วอยู่ยงคงกระพันนะแคล้วคลาดปลอดภัยปืนผาหน้าไม้ก็เอาอะไรแกไม่ได้เหมือนกันนะเออแกก็เหนียวเออแกเป็นลูกอาจารย์มนัสดีเนาะเออท่านพ่ออาจารย์เอออันนี้ไปถามว่าแกมีถ้ำเสือเยอะมากมีถ้ำเสือเยอะนะโอ้โหไม่ธรรมดาองค์นี้แพงไหมพี่เสือความนิยมนี้หลักหมื่นอัพหลักหมื่นอัพหลายหมื่นนะไม่ใช่ว่าหมื่นเดียวนะครับสวยยิ่งแพงราคาต่ำคำว่าปลอมเป็นยังไงฮะปลอมส่วนมากจะเอาเหล็กมาทำเหล็กแป๊บสมัยก่อนเหล็กแป๊บทำเหล็กแป๊บสมัยก่อนเอามาขึ้นรูปแล้วก็เอาน้ำกรดน้ำเกลือสาดไปให้เกิดคราบไข่คราบอะไรขึ้นมาแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้นี่เขาทำมาจากอะไรครับอย่างเงี้ยเป็นเนื้อชินสมัยก่อนเนื้อชินนะเนื้อชินโบราณชินโบราณนะครับอ๋อมีสองด้านเรียกว่าตะกั่วของพันปีตะกั่วของพันปีนะนี่นะครับก็ถ้าทุกท่านได้เห็นก็จะรู้สึกว่าโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะนี่เออฮะโอ้โหอันนี้สายเหนียวหัวยงล่างหัวยงล่างอ่ะนะส่วนสองไงอ๋อโหเป็นพระอ๋อนี่เดี๋ยวนี่พระเสียงกับหัวกันนะเนี่ยใช่นี่เสียงอยู่ข้างบนนะครับแต่ผมเรียกว่าเพชรกับนะเพชรกับนะกับร้ายกลายเป็นอีอ๋อจะเป็นพระก็ค่อนข้างที่อยู่ด้างนะอยู่ยากพอสมควรเลยนะสายเหนียวสายเหนียวนะครับพ่อค้าอย่างเรานี่ต้องระวังไว้นะฮะต้องมีมั่งป้องกันเผื่อใครยิงรวยเกินหน้าเกินตาเขานะครับวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปนะครับ